สวัสดีครับเบอร์ซ่าไอทีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Star Seed and Near Trigger นี่ครับสำหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆเนี่ยมา2ตัวละครนะครับน้องจอมโจรเอลนะครับหรือว่าดาบน้ำนะครับซึ่งก็จะเป็นหนึ่งตัวละครนะครับที่จะเข้านะครับเซิร์ฟเราเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวมีในเรื่องของข้อมูลสกิลต่างๆแล้วก็เกมเพลย์ด้วยนะครับเพราะว่าผมมีตัวละครน้องเนี่ยอยู่ใน ID นี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกิลกันก่อนนะครับซึ่งสกิลที่1เนี่ยเป็นการโจมตีศัตรู 200% นะครับแล้วก็มีการขโมย EP ศัตรูด้วย120นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดศัตรูเนี่ยเขาอยู่ในสถานะที่เรียกว่าแจ้งเตือนนะครับจะทำการขโมย EP เพิ่มเติมอีก120นะครับซึ่งสถานะแจ้งเตือนเนี่ยมันจะเป็นในมันจะเป็นแบบรูปจดหมายเนาะจดหมายแดงๆแต่ตรงนี้ไม่มีเขียนบอกนะเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็นะครับหากศัตรูอยู่ในสถานะแจ้งเตือนแล้ว EP ของศัตรูเนี่ยมี100หรือว่าต่ำกว่านะครับจะทำการได้ EP นะครับอีก100นั่นเองนะครับสำหรับตัวน้องนะครับผมนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของถ้าศัตรูเนี่ยอยู่ในสถานะแจ้งเตือนนะครับน้องจะทำการกันโชคทันทีกันโชคตรงนี้นะครับคืออะไรกันโชคจะทำการลดพลังโจมตีของศัตรูลง 5% นะครับซึ่งสถานะกันโชคเนี่ยมันสามารถที่จะสแต็กซ้อนกันได้นะครับยิ่งสถานะนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นพลังโจมตีของศัตรูเนี่ยก็จะต่ำลงนั่นเองนะครับต่ำมากขึ้นเนาะการโจมตีก็จะต่ำลงประมาณนั้นนะครับส่วนต่อมานะครับผมถ้าศัตรูเนี่ยอยู่ในสถานะแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับน้องเนี่ยจะได้ในเรื่องของบัฟที่เรียกว่าความมั่นใจซึ่งบัฟความมั่นใจเนี่ยก็คือจะทำการเพิ่มพลังโจมตีขึ้นนะครับ 5% นะครับซึ่งต้องบอกว่าสถานะนี้นะก็สามารถสแต็กได้เหมือนกับสถานะกันโชคเหมือนกันนะครับก็เป็นสถานะเป็นสกิลที่ดีมากนะครับสกิลแรกเนี่ยลด EP นะครับลดพลังโจมตีนะครับแต่ว่าเราได้ EP เพิ่มแล้วก็ได้พลังโจมตีเพิ่มนั่นเองส่วนสกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยก็คือนะครับเมื่อเลือดของน้องเนี่ยต่ำกว่า 30% นะครับน้องจะได้รับในเรื่องของคงกระพัน3วินาทีก็คือเป็นไม่ตายแหละนะครับนอกจากนี้นะครับน้องยังได้บัฟเขาเรียกว่าของขวัญแห่งจอมโจรนะครับประมาณนั้น5วินาทีนะครับซึ่งเอฟเฟคของขวัญแห่งจอมโจรเนี่ยก็คือนะครับน้องจะทำการโฟกัสศัตรูนะครับที่อยู่ในระยะ4วินาทีนะครับผมแล้วก็เมื่อตายนะครับศัตรูในระยะเนี่ยจะโดนสตันสามวินาทีนั่นเองนะครับซึ่งการตายของเรามันไม่ได้ตายเลยไงเข้าใจปะนะครับนะครับต่อมาก็จะเป็นทำการเทเลพอร์ตนะครับไปหาเพื่อนที่อยู่ไกลที่สุดนะครับผมนอกจากนี้นะครับก็ยังได้ในเรื่องของคงกระพันเนาะแล้วก็มีการฟื้นฟูเลือด40วินาทีเอ้ยไม่ใช่ดิฟื้นฟูเลือด 40% นะครับก็จะเห็นว่าจะมีในเรื่องของนี่เนาะสถานะแดงๆนะครับเป็นการยั่วยุนะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นสตันนะครับเอาใส่มาให้ดูนะพาสซีฟติดตัวนะครับก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับน้องเนี่ยจะได้รับบัฟจอมโจรมานั่นเองนะครับก็บัฟนี้เป็นบัฟแบบต่อเนื่องนะครับผมนะครับบัฟจอมโจรคืออะไรบัฟจอมโจรคือเมื่อโจมตีปกติสร้างความเสียหาย 160% นะครับให้กับศัตรูที่มีในเรื่องของสถานะแจ้งเตือนนะครับต้องบอกว่าสถานะแจ้งเตือนแบบนี้นี่ไงเป็นรูปจดหมายแบบนี้นะสีแดงตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าสถานะแจ้งเตือนนะครับซึ่งสถานะแจ้งเตือนเนี่ยปกติมันจะเป็นเรื่องของการทำความเสียหายต่อเนื่องแล้วก็ลดการชาร์จ EP ลงนะครับซึ่งศัตรูก็จะโดนไปตรงนี้นะซึ่งมันเป็นสถานะที่ค่อนข้างโกงนะครับต่อมานะครับถ้าเป็นในเรื่องของอัลติเมทที่เป็น Awake นะครับผมสำหรับถ้าเกิดเราใช้ Awake เนาะจะทำการนะครับแปะแจ้งเตือนนะครับให้กับศัตรูที่มีพลังป้องกันสูงที่สุดนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้เป็นบอสซัมนะบอสซัมเนี่ยจะทำการแปะแจ้งเตือนเหมือนกันให้กับศัตรูที่สุดที่ให้กับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับก็แตกต่างกันถ้าอวิก็แปะให้กับศัตรูที่มีพลังป้องกันสูงสุดถ้าบอสซัมก็แปะให้กับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของการบัฟแจ้งเตือนเนาะนะครับบัฟแจ้งเตือนเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหาย 27% นะครับอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็มีการลดการชาร์จEP ลงนะครับ 27% นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็เมื่ออยู่ในโหมดของสตอรี่หรือผจญภัยเนี่ยนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้เนาะ
ถ้าเป็นการต่อสู้เนี่ยนะครับจะทำการได้รับ EP 200นะครับได้รับ EP เป็น200นะนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นในโหมดของประจนภัยเหมือนกันถ้าเกิดเราใช้ในส่วนของการบอสซัมเนี่ยอัลติเมทเป็นบอสซัมนะครับเราจะทำการแปะในส่วนของดีบัฟสังเกตนะครับ20วินาทีให้กับศัตรูทั้งหมดนั่นเองนี่ครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบมันแบบเขาเรียกไงอ่ะพาสซีฟมันเชื่อมต่อกับเจ้าตัวของบัฟที่เรียกของดีบัฟที่เรียกว่าแจ้งเตือนสีแดงตรงนี้เนาะสำหรับสกิล EX นะครับก็คือเป็นสกิลที่ได้จากการที่เรามีปลั๊กอินนะถึงจะใช้ได้นะครับสกิล EX เนี่ยนะครับจะมีก็คือนะครับเมื่อศัตรูเนี่ยศัตรูที่มีบัฟแจ้งเตือนนะครับตายมีโอกาสอยู่ 40% นะครับผมที่จะมีโอกาส 40% เนี่ยที่จะเขาเรียกไงที่จะส่งต่อบัฟแจ้งเตือนเนี่ยไปให้ศัตรูตัวต่อไปนั่นเองซึ่งสามารถใช้ได้สูงสุดเนี่ย อยู่ที่อันนี้เขาเป็นเท่าไหร่อันนี้เขาเป็น3ครั้งนะสำหรับเลเวล40เนาะนะครับแล้วก็Awake นะครับเมื่อเราใช้ Awake สำหรับ Ultimate เนาะถ้าใช้ Awake เนี่ยจะแปะนะครับในส่วนของบัฟแจ้งเตือนเนี่ยดีบัฟแจ้งเตือนเนี่ยให้กับศัตรูที่มีพลังป้องกันสูงที่สุดนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใช้บอสซัมนะครับก็จะแปะการแจ้งเตือนเนี่ยให้กับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดเหมือนกันนะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าศัตรูที่มีนะครับบัฟดีบัฟในส่วนของการแจ้งเตือนเนี่ยความต้านทานดาเมจเขาจะลดลงนะครับ 60% ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับตรงนี้โอ้นะครับซึ่งเอาจริงอ่ะนะครับปลั๊กอินของน้องเนี่ยมันคล้ายๆมันเหมือนกันอ่ะเหมือนแบบเหมือนพาสซีฟของน้องเลยนะในเรื่องของการแปะดีบัฟนะครับต้องบอกว่ามันซับซ้อนนิดนึงนะสำหรับอัลติเมทนะครับสกิลในตัวของอเวกเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหาย 480% เนาะใช่ไหมนะครับแต่ว่าต้องอ่านอันแรกก่อนอันนี้ข้ามไปนะนะครับก็คือเทเลพอร์ตนะครับไปด้านหลังศัตรูที่มีพลังป้องกันมากที่สุดจากนั้นทำความเสียหาย 480% นะครับแล้วถ้าเกิดศัตรูเนี่ยมีสถานะที่เรียกว่าแจ้งเตือนนะครับจะทำการโจมตี 620% นะครับโดยที่การโจมตีตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นไปตามสัดส่วนของพลังป้องกันศัตรูนะแล้วก็สกิลนี้จะโจมตีไม่สนพลังป้องกัน 100%ถือว่าเป็นสำหรับใครที่ชอบเป็นเขาเรียกไงสายแบบโจมตีหนักๆก็ต้องเน้นในเรื่องของอเวกนะครับในส่วนบอสซัมเนี่ยนะครับจะเป็นการวางกล่องเขาเรียกว่าเป็นกล่องของจอมโจรนะครับกล่องของขวางจอมโจรเนี่ยซึ่งจะวางไว้ด้านหน้านะครับพอวางไว้ด้านหน้าเนี่ยเมื่อตายนะครับหลังจาก1วินาทีนะครับผมเขาจะทำการนะครับมีเอฟเฟกต์อยู่3อย่างนะครับสำหรับกล่องของขวางจอมโจรเนี่ยนะครับกล่องของจอมโจรเนาะมีเอฟเฟกต์3อย่างก็คือจะทำการยั่วยุนะครับยั่วยุศัตรูทั้งหมด1วินาทีนะครับแล้วก็อันต่อมาจะเป็นสร้างความเสียหาย 550% กับศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็อันต่อมาจะเมื่อศัตรูตายนะครับเมื่อตายนะนะครับแล้วก็เมื่อตายก็จะสร้างความเสียหาย 580% นะครับผมกับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดตามสัดส่วนของพลังโจมตีศัตรูสูงสุดนะครับตรงนี้นะแล้วก็อีกอันนึงนะครับเมื่อตายนะครับผมจะสร้างความเสียหาย 580% ให้กับศัตรูที่มีสถานะแจ้งเตือนนะครับก็สกิลนี้ถึงว่าเป็นสกิลที่แบบคอมโบจะมีคอมโบในเรื่องของการสถานะแจ้งเตือนด้วย1อันแล้วก็มีในเรื่องของการยั่วยุนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการทำดาเมจด้วยนะครับตรงนี้นะซึ่งไอการตายเนี่ยเห็นบอกตายคือมันไม่ได้ตายจริงนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูแล้วพอไปดูสกิลแอนิเมชันนะมันไม่ได้ตายจริงคือแบบเหมือนน้องตัวมันระเบิดปุ๊บแล้วก็หายมาทีมาดูนะอันนี้เป็นอเวกก่อนนะครับสำหรับอเวกก็เป็นโจมตีปกตินะพุ่งไปด้านหลังศัตรูที่มีพลังป้องกันสูงสุดเนาะเราดูกันทีปุ๊บเทเลพอร์ตด้านหลังนะครับก็ตีนะครับแทงหลังล้วงหลังนะครับอะไรประมาณนี้นะครับบอสซัมนะครับดูนะวางกล่องปุ๊บแตกใช่ไหมมันเหมือนว่าน้องตายแล้วแต่มันไม่ได้ตายนะแล้วก็วางเดี๋ยวมีระเบิดบุ้มนี่ครับกล่องขวัญก็จะเป็นการสร้างความเสียหายนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็ความเสียหายก็ตามที่บอกนะตรงนี้นะครับ580อะไรพวกเนี้ยนะครับสกิลที่1บึ๊บทำการโจมตีศัตรูโดยที่ขโมย EP ไปด้วยโอ้โหสกิลที่1ก็โกงแล้วอ่ะนะครับขโมย EP
าให้กับตัวเองแล้วก็มีในเรื่องของการโชคใช่ไหมที่ลดพลังโจมตีนะครับแล้วเราเนี่ยได้รับบัฟในเรื่องของความมั่นใจก็คือเพิ่มพลังโจมตีแล้วมันสแต็กได้ด้วยข้อดีตรงนี้นะครับสำหรับสกิลที่2เนี่ยมันไม่ได้มีเมชั่นนะเพราะว่ามันเป็นสกิลที่2คือเหมือนเป็นสกิลที่ซัพพอร์ตน้องนะครับไม่ให้น้องตายง่ายนะครับเพราะว่ามันจะได้มอบในเรื่องของการคงกระพันเนาะมีการเทเลพอร์ตไปด้านหลังเพื่อนที่อยู่ไกลที่สุดด้วยแล้วก็ไปฟื้นฟูเลือดก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อยมาบวกนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูเกมเพลย์จริงๆในด่านดีกว่าก็ด่านผมยังไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะสำหรับโคเรียนะครับเติบโคเรียเติบเกาหลีมาแล้วมาลุยกันนะครับก็ผมใช้ทีมเป็นคือมีแทงค์2แล้วก็มีซับ2นะครับอย่างที่เห็นเนาะซึ่งแทงค์ก็คือ2ตัวนี้นะครับก็คือไอ้ทัชกับน้องจำชื่อไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกไงท็อปเทียร์แทงค์นะครับถ้าเกิดเข้ามาก็ต้องเปิดกันอยู่ดีนะครับตัวนี้เก่งจัดเลยนะครับโอเคแล้วหยุดพูดเรื่องนั้นกันครับพูดเรื่องนี้ก่อนน้องจอมโจนนะครับใช้บ็อกซ์ซัมเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของการวางกล่องกันนะครับว่าเอาเวฟมันไม่มีอะไรอะนะครับอย่างที่เห็นเนาะว่าเวฟมันแค่ทำดาเมจเฉยๆนะครับเดี๋ยวมาดูการตายของน้องมันไม่ใช่ตายจริงเราแทงค์มาแบบกันๆไปหน่อยนะ2ตัวนะครับให้น้องยืนนานๆไปมาเริ่มครับผมไม่ได้เร่งสปีดนะให้เห็นกันจะๆนะเห็นไหมประตูปิดเห็นไหมครับผมเป็นแจ้งเตือนเนาะเอาล่ะอันเดอร์เมทมาแล้วน้องวางกล่องไหนน้องแต่อุ๊บนี่วางกล่องนี้นะระเบิดยังระเบิดแล้วนี่นี่ครับระเบิดแล้วโอ้แล้วไปอยู่มุมนู้นมองไม่ค่อยเห็นเนาะเอาใหม่น้องใหม่ใหม่ อุ๊บ ระเบิดตุ้มเห็นชัดไหมอ่ะผมว่ามุมนี้มันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะมองมุมนี้ป่ะไปทีทีระเบิดตุ้มอุ๊บกล่องมาแล้วอายุยุนะครับเห็นไหมมียุยุขึ้นอยู่นะเมื่อกี้เห็นไหมว่ามันตายยากกว่านะเดี๋ยวเราจะพาน้องไปตีบอสดูไหมทุกคนมันจะเวอร์ไหมอีกด่านหนึ่งนะครับเพราะว่าด่านเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าเพื่อนๆยังเห็นกันแบบไม่ชัดเลยมุมกล้องไม่ค่อยดีเมื่อกี้ผมน่าจะปรับเป็นมุม2แบบนี้เห็นง่ายกว่าปึ๊บโอ้โหติดกันรัวเลยนะครับแจ้งเตือนเนาะได้เวลาวางกล่องแล้วนะครับกล่องของจอมโจรดึงดูดนะครับยุ่ยไปแล้วยุ่ยไปแล้วยุ่ยไปตีแล้วก็โดนดาเมจกันไปเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่ามันค่อนข้างเร็วนะสำหรับบอสซัมเนี่ยเพราะว่ามันไปแค่แบบไม่นานอะประมาณ1วิแค่นั้นอะ1ถึง2วิมันก็แตกแล้วครับวางกล้องหน่อยเอาไปที่นะครับบึ้มวางอีกแล้วนะครับโบเรียบร้อยนะครับก็เกมพีมีประมาณนี้เนาะเอาเวฟไม่ต้องดูหรอกมั้งเพื่อนๆเพราะว่าเวฟมันทำแค่ดาเมจนะครับไม่ค่อยมีอะไรให้สังเกตเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลนะครับสกิลต่างๆแล้วก็รวมถึงเกมเพลย์ของน้องที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับดูแล้วเป็นไงบ้างครับคิดว่าสกิลของน้องเนี่ยโกงไหมด้วยส่วนตัวผมว่ามันโกงอยู่แล้วนะครับเก่งจัดเลยนะครับขโมยอีพงอีพีด้วยนะครับก็เป็นตัวละครที่ถ้าเข้ามาเนี่ยผมแนะนำว่าเพื่อนๆเนี่ยควรจะเปิดไว้นะครับชีวิตก็จะสบายขึ้นนะถ้าถามว่ามันเก่งกว่าเซียไหมก็ถ้าดูจากสกิลผมว่ามันโกงกว่านะครับโอเคนะครับสำหรับในเรื่องของการแปลสกิลนะครับถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับสามารถโดเนท
ลิงก์ใต้ description ได้นะครับหรือว่าจะสมัคร membership นะครับเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนนะครับมีป้ายนะครับหลังชื่อแล้วก็มีในส่วนของสติ๊กเกอร์ไว้ใช้นะครับผมก็ประมาณนี้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ